โตโตไหมโตไหมลงกันเยอะลงกันเยอะcatwalk.com เนี่ยคืออะไรมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างก็ thaicatwalk.com ก็เป็นสื่อง่ายๆว่าตรงตัวเลยนะฮะว่าเราทำมาเพื่อแฟชั่นโดยเริ่มต้นเริ่มแรกเนี่ยเราต้องการสร้างขึ้นมาเป็นเว็บไซต์สำหรับทางอินทางด้านแฟชั่นเป็นหลักแล้วก็เราเห็นว่าสื่อแฟชั่นบ้านเราอ่ะยังไม่มีสื่อที่เจาะลึกมากๆแล้วก็เก็บคอลเลกชันเราก็เลยคิดว่าจะสร้างห้องสมุดคอลเลกชันดิจิตอลนี้ขึ้นมาเลยแล้วทำไมถึงคิดโปรเจกต์ที่จะมาทำการประกวดนางแบบกันสำหรับจริงๆแล้วการประกวดนะฮะคือโปรเจกต์นี้มันเริ่มจากการที่เราเริ่มทำ editorial set ที่เรามองว่าอย่างดีไซเนอร์ไทยขาดสื่อสนับสนุนสื่อจริงๆก็ไม่ค่อยสนับสนุนนางแบบหน้าใหม่ก็ไม่ค่อยได้ลงหนังสือชั้นนำเท่าไหร่เราเลยมองว่าเว็บไซต์น่าจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่แบบไปทำให้พวกเขาไปที่รู้จักมากขึ้นแล้วนางแบบตอนนี้ถ้าจริงๆแล้วคนที่เราตามหาจริงยังไม่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นที่แบบเป็นท็อปไปแล้วคนก็จะใช้แต่กลุ่มนั้นเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาการเป็นนางแบบเนี่ยคนที่ไม่เคยเป็นคนที่ไม่เคยเจอจะไม่รู้หรอกว่ามันยากจะนึกว่าคือภาพที่เขาเห็นใช่ไหมซินดี้คือภาพที่เราเดินออกมาแล้วก็เดินกลับเข้าไปแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ออกมาใหม่สวยอ่ะใช่สวยง่ายเนอะจริงๆไม่ใช่ไม่เลยอันนี้ก็ใครที่ได้ผ่านตรงนี้ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวงการที่จะต้องมีความอดทนสูงมีวินัยด้วย คือคุณจะมาทำตัวเป็นซูเปอร์โมเดลมากี่โมงก็ได้ทำไปอย่างนั้นก็แป๊บเดียวคือแป๊บเดียวจริงๆไม่แล้วสมัยนี้คำว่าซูเปอร์โมเดลไม่มีอีกแล้วแม้กระทั่งที่มันนอกเองมันก็ไม่มีเพราะเวทีเนี่ยถูกจัดแบ่งออกไปเป็นคนอื่นแล้วก็จะต้องแบบนะเราต้องเหมือนให้เกียรติกับงานที่ได้มาเพราะว่ามีอีกหลายคนเลยแหละที่กำลังรอที่จะขึ้นมาอยู่ในจุดที่คุณอยู่เพราะฉะนั้นนางแบบก็ต้องดูแลรักษาตัวเองเรื่องของหุ่นเรื่องของหน้าตาอันนี้คือธรรมดาอยู่แล้วแต่ในเรื่องของนิสัยเรื่องของวินัยการทำงานสำคัญมากเพราะคุณต้องทำงานกับคนเยอะมากมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเยอะมากคุณต้องทำตัวน่ารักด้วยเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเหมือนแบบดูแดดเอาอะก็พูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไปรู้ตัวก็คนที่จะแบบใช่ก็วันนี้เราจะมาเจอน้อง9คนนะที่อยากจะเข้ามาในวงการโดยที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะเราให้เขาไปทำมิชชั่น2มิชชั่นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาไปทำอะไรกันแล้วสิ่งที่เขาทำมันจะมีผลอะไรกับเขาบ้างสำหรับวันนี้เป็นภารกิจแรกของการประกวดหานางแบบเพื่อจะมาขึ้นปกไทยแคทวอล์กพี่คิดว่าน้องๆคงทราบดี
ราจะมีภารกิจให้น้องนางแบบหน้าใหม่ได้ร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะเรื่องต่างๆการตรงต่อเวลาสมาธิหรือความอดทนข้อทดสอบแรกน้องๆสอบตกกันเกือบหมดในชีวิตจริงจะต้องมีช่างแต่งหน้าช่างผมช่างภาพหรือทีมงานคอยประสานอีกมากมายซึ่งมากกว่านี้แน่นอนน้องต้องเห็นใจพวกเขาด้วยพวกเขาก็ทำงานแล้วก็รอเราอยู่แค่คนเดียวใครเคยมีประสบการณ์ถ่ายภาพแฟชั่นมาแล้วบ้างชื่อออมน้องออมต้องรู้สิว่าทุกคนรอการถ่ายภาพทุกคนใช้เวลาสไตลิสต์ต้องทำงานรีเสิร์ชเป็นเดือนต้องคุยงานกับช่างภาพเป็นเดือนกว่าจะเกิดโปรเจกต์นึงขึ้นโปรเจกต์นี้เราคุยงานกันเป็นเดือนเพื่อคัดหานางแบบที่ดีจริงๆในใจพี่ตอนแรกคิดว่าจะมีแค่ไม่กี่คนที่มาสายแต่ช็อกมากเช้าวันอาทิตย์ที่รถไม่ถึงมายืนข้างหน้าข้างหน้าแปดโมงหกนาทีกับการนัดเจ็ดโมงของการเป็นนางแบบเหรอคุณเป็นใครคุณมาสายทีมงาน20ชีวิตรอคุณเพื่อนนางแบบอีก8คนยืนรอคุณทำไมถึงมาสายโทษค่ะบ้านน้ำท่วมถ้าคุณรู้ว่าน้ำท่วมทำไมไม่ออกมาก่อนเวลาทุกคนมีเหตุผลทั้งนั้นเม็ดพลอยมาจากไหนจ๊ะสิงห์ชาค่ะเขามาจากต่างจังหวัดเขามาถึงก่อนคุณคุณคิดว่าคำขอโทษของคุณจะใช้ได้ในชีวิตจริงหรือเปล่าในเมื่อมีนางแบบอีกกว่าร้อยชีวิตรอแคสติ้งจะแย่งงานคุณโปรเจกต์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานเราทำงานกันนานเรามีทุกอย่างเพื่อจะให้พวกคุณเป็นที่รู้จักคนที่ชนะก็จะได้ถูกเผยแพร่มี editorial set เป็นของตัวเองใน thaicatwalk.com มันอาจจะไม่ใช่รางวัลที่ใหญ่สำหรับคุณนะแต่พี่มั่นใจถ้าคุณทำได้ดีคนจะยินดีต้อนรับพวกคุณเข้าสู่วงการแฟชั่นโอเคก่อนจะทานข้าวพี่มีเวลาให้พวกคุณเช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้า5นาทีในห้องรอเมื่อกี้ครับเชิญที่จริงเวลานี้เราตั้งใจให้พวกคุณทานข้าวแต่เวลาของเราไม่พอเพราะฉะนั้นอาหารของคุณรออยู่บนรถเชิญสวัสดีค่ะชื่ออัญชนาอัดกล่อมชื่อเล่นชื่ออันค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะได้เห็นแบบคนแต่งตัวสวยๆได้แต่งหน้าได้ทำผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าเราคงแบบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคิดว่าถ้าเราเป็นนางแบบเราจะได้ทำแบบนั้นค่ะชื่อนางสาวรัตนุมาชื่อเล่นชื่อตอบค่ะตอนที่รู้ว่ามาแข่งเหรอคะแปลกใจและประหลาดใจและตกใจคนภายนอกที่แบบว่าไม่ค่อยที่จะเป็นแบบคนที่รูปร่างดีไม่ผอมกลัวไหมคือไม่ได้กลัวแต่ว่าคือก็อาจจะเสียเปรียบเยอะอะไรเงี้ยค่ะค
ค่ะชื่ออ๋อวิชยาสุทธิธานีค่ะอยากทำให้คือได้โอกาสตรงนี้มาแล้วค่ะก็เลยอยากได้ชื่อว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลก็เลยอยากทำต่อเพราะว่าสนุกกับอาชีพนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออมแอมนะคะปนัชชาถนอมวงตั้งแต่เล็กๆแล้วอ่ะพี่แบบเวลาเห็นดูในทีวีอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกชอบมีความรู้สึกชอบเห็นเขาเดินอยู่บนรันเวย์อย่างเงี้ยแล้วหนูแบบมันน่าขึ้นไปเดินอยู่ตรงนั้นด้วยจังชื่อโบค่ะชื่อจริงชื่อกีรนานันทนาธามนตอนนี้ก็เป็นนางแบบอยู่ค่ะฟรีแลนซ์แล้วก็ทำแคสติ้งด้วยได้เปรียบกว่าไหมเหรอพี่เด็กสมัยนี้มันเรียนรู้เร็วนะเก่งๆก็เยอะนะชื่อเด็กหญิงภูริชยาเซนจบจริงชื่อเล่นเมทพลอยค่ะหนูชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วนะหนูชอบพอเห็นแบบช่องแฟชั่นทีวีใช่ไหมพอเห็นเขาเดินต้มหนูก็เฮ้ยเนี่ยอยากเป็นแบบเนี้ยอยากคือมันใช่อ่ะมันใช่เลยไทยแคทวอล์กมันเหมือนกับว่าเป็นแคทวอล์กของประเทศไทยอ่ะซึ่งคนที่จะเข้าไปเดินมันยากมากค่ะปานปรางชาญวิพัฒน์วีรวัฒน์ค่ะว่าชอบที่จะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆได้แสดงความเป็นตัวเองได้พรีเซนต์เสื้อผ้าได้เป็นแม็กแผ่นเสื้อใส่แล้วแบบแม็กแผ่นเสื้อมันต้องเป็นได้ทุกอย่างเพื่อทำให้เสื้อผ้าเขาสวยขึ้นทำให้คนอื่นสนใจได้อะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์รักนิมิตภาคภูมิค่ะชื่อเล่นชื่อหมวยพิมพ์ก็อยากจะลองดูค่ะเพราะว่าคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเป็นท็อปค่ะเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตอยากเป็นท็อปโมเดลค่ะคือภารกิจแรกที่พวกคุณต้องร่วมทำกันเชิญเซอร์ไพรส์สำหรับนางแบบทุกคนคุณจะได้รับบทสอบแรกเสื้อผ้าพวกคุณที่เตรียมมาผิดหมดกับสถานที่รองเท้าที่คุณควรจะใส่มาตั้งแต่แรกก็ผิดสำหรับที่นี่เชิญทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเซอร์ไพรส์มากค่ะพี่หนูไม่คิดว่าพี่จะพาหนูทำอะไรแบบนี้หนูก็มาทำไมก็เดาพยายามชอบเดาอะไรแบบว่าก่อนว่าแบบน่าจะเป็นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเดาว่าต้องมานั่งสมาธิภารกิจแรกของเรากำลังจะเริ่มต้นขอให้ทุกคนตั้งใจทำเชิญจ้ะหนูเป็นคนเหมือนไฮเปอร์อยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็แบบมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะถ้าหนูจะทำได้คือตอนแรกหนูไม่รู้อะไรเลยมาทำอะไรหนูก็งงๆนิดนึงให้ขึ้นรถมีภารกิจหนูก็ตกใจว่ามันคืออะไรให้นั่งสมาธิให้เดินจงกรมหนูก็งงๆนิดนึงนะแต่ก็ทำก็เอนจอยกับสิ่งที่ทำอะค่ะอยากเชิญนั่งเลยจ้ะเอามือลงแล้วเชิญนั่งเป็นชุดแรกอยากที่เหลือยอดเยี่ยมเอามือลงได้อยากชุดที่2จะนั่งไปเลยจ้ะคือแบบอยากมีโอกาสได้ลองไปทำแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่แบบไม่ค่อยได้ทำค่ะไม่ว่างก็เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีก็ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคยคิดว่าอยากลองไปทำแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสไปทำถ้าเรามองก็ตลกก็แสดงว่าเราว่านี่มันไม่เกี่ยวกันเดินแบบไม่ค่ะก็เกี่ยวค่ะแต่ไม่ใช่ตลกฮ่าๆขนาดนั้นก็คืออยากไปทำแต่ว่าคิดว่าตัวเองคงไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไรเงี้ยอยากเล่นโยคะแต่คิดว่ามันคงไม่ไหวหรอกแล้วให้มาทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแต่ก็ดีค่ะเป็นโอกาสที่ดีแต่คิดว่าคุณจะด่าไปเลยดีหรือไม่สมถูกเอาไหมใครคิดว่าเป็นอารมณ์โกรธขึ้นมาควรจะเก็บเอาไว้ดียกไปสมถูก
ริ่มขวาก่อนนะคะขวาซ้าย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 ตั้งใจค่ะตั้งใจได้สมาธิแล้วก็ได้แบบรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เหมือนกับเรามีสติอะค่ะคือจริงๆแล้วเราทำอะไรเราต้องมีสติตลอดเวลาอย่างที่ท่านพูดอะใช่สติกายกับใจต้องอยู่ด้วยกันตลอดถึงจะทำออกมาได้ดีอะค่ะก็ถ้าเดินแบบมันก็ต้องเดินให้สวยแล้วก็ต้องคิดถึงอย่างอื่นด้วยอะค่ะคิดถึงเสื้อผ้าคิดถึงคนดูคิดถึงองค์ประกอบทั้งหลายแต่ถ้าเป็นเดินจงกรมก็มันอยู่แค่กับตัวเองอย่างเดียวอะค่ะขึ้นรถจ้ะก่อนจะขึ้นรถ